พี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าจะให้โอกาสกับท่านที่จะคิดถึงสองด้านของพระคัมภีร์ในด้านของพระคัมภีร์ใหม่เราคิดถึงสิ่งที่พระเยซูพูดเป็นคำอุปมาเรื่องพระวจนะเมล็ดแห่งพระวจนะส่วนด้านของพระคัมภีร์เดิมเราจะคิดถึงเดโบราห์ผู้ที่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าและก็ลงมือกระทำดังนั้นหัวข้ออยู่ตรงที่ว่าอะไรที่เดโบราห์เชื่อเขามีความเชื่อเขาลงมือทำไม่ได้เป็นสิ่งที่เก็บไว้เฉยๆเราพอจะทราบได้ว่าเมื่อพระองค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสคำอุปมานั้นพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบเรื่องของพระวจนะที่ไปตกลงบนในดินสี่ประเภทในประเภทแรกนั้นก็สูญเสียไปเพราะว่ามันไปลงที่ถนนมีนกมีกามาเห็นก็จิกกินไปเรียบร้อยแต่ที่น่าสนใจคือในสามประเภทถัดมาประเภทแรกไปแล้วเรียบร้อยเสียหายไปเขาบอกเปรียบเทียบว่าเวลาที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าแต่ใจปิดไม่ได้เปิดรับดังนั้นเองก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่เข้าใจในเรื่องของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรแต่ประเภทที่สองนั้นก็เปิดรับด้วยใจที่มีความยินดีด้วยความยินดีก็รับอย่างรวดเร็วแต่ว่าเมื่อเกิดการยากลำบากความทุกข์การข่มเหงก็เลิกลาไปอันนี้ก็หายไปอีกเป็นส่วนที่สองแต่ในส่วนที่สามนั้นบอกว่าตกในดินที่ค่อนข้างดีคือข้างล่างนี่มันไม่มีหินมีการถูกเตรียมอย่างดีแต่ว่าเวลาที่มันเติบโตขึ้นมีวัชพืชมีสิ่งที่เป็นหนามมีสิ่งที่มาปกคลุมก็ทำให้ไม่โตไม่ได้เกิดผลแต่ว่าไม่ตายนะมีชีวิตแต่ว่าไม่เกิดผลดังนั้นในประเภทที่4ซึ่งพระเยซูต้องการให้เราที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยทุ่มเทความสนใจก็คือตกในดินที่ดีแล้วก็เกิดผลมีการกำจัดวัชพืชออกไปมีการเอาหินออกไปมีการเตรียมฉะนั้นคนงานของพระเจ้าก็ทำหน้าที่ทั้งการเตรียมแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับก็จะมีผู้หว่านเมล็ดแห่งพระคำก็เปรียบได้กับฟังเทศฟังสอนเนี่ยแหละครับฟังการประกาศแล้วขณะเดียวกันเองผู้ฟังเองก็จะต้องถูกเตรียมชีวิตถัดต่อไปก็คือให้อยู่ในประเภทที่เป็นดินที่ดีจนกระทั่งเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าพี่น้องที่ทั้งหลายเราก็มักจะหยุดกันอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่าคิดว่าเมื่อเราฟังแล้วมันก็จะเกิดผลของมันเอง30เท่า60เท่า100เท่าเราก็ให้คนเนี่ยนั่งเรียนพระคำเยอะๆเยอะๆเยอะๆการเรียนพระคำเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันผลิตนักเรียนแต่ขณะเดียวกันพระเยซูต้องการให้เราผลิตสาวกไม่ใช่นักเรียนดังนั้นคริสเตียนจำนวนไม่น้อยเป็นนักเรียนมากกว่าเป็นสาวกนักเรียนนั้นก็เรียนไปเรื่อยๆเปิดเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบแต่ทำอะไรไม่เป็นสักทีหนึ่งแต่สาวกนั้นคือคนที่เรียนรู้พร้อมๆกับลงมือปฏิบัติแล้วเกิดผลและทำได้ไม่ใช่เรื่องที่เขาเข้าใจได้อะไรได้มากในทีเดียวแต่ค่อยๆเรียนรู้ความเข้าใจกับพระเจ้าทีละขั้นทีละตอนและกล้าที่จะลงมือทำดังนั้นขอให้เราจำในภาพของการเกิดผลตรงนี้พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเป็นคริสเตียนที่เกิดผลบางคนอาจจะเริ่มเกิดผล10 20 30 60หรือจนถึงเป้าหมาย100แต่เราต้องเกิดผลเป็นนักเรียนอยู่อย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราไม่ใช่นักเรียนก็คือเราต้องรับการฝึกต้องมีภาคสนามต้องลงไปทำจริงเช่นเดียวกับภาพของในเรื่องของเดโบราห์ในบทที่4เดโบราห์ในบทที่4นั้นอยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่3ผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่3จนถึงข้อที่เลื่อยลงมาถึงข้อที่8ครับหลังจากที่เอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว
คนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวอีกพระยาเวจึงทรงขายพวกเขาไว้ในมือของคนที่ชื่อยาบินกษัตริย์คานาอันผู้ทรงครองราชอยู่ณกรุงฮาโซท่านมีแม่ทัพชื่อว่าสิเสราเป็นชาวเมืองฮาโลเชทาโกอิมและคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ต่อพระยาเวเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถลบเหล็ก900คันและได้ข่มเหงคนอิสราเอลอย่างหนักถึง20ปีเอาตรงนี้ก่อนครับเวลาที่อิสราเอลนั้นมีผู้นำที่ดีเรียกว่าผู้วินิจฉัยในสมัยนั้นเขายังไม่มีกษัตริย์พวกเขาก็ติดตามพระเจ้าแต่ปัญหาของเขาพวกเขานั้นคล้ายกับเมล็ดที่หว่านลงไปในดินชนิดที่3เวลาที่เขาเข้าไปในแผ่นดินคานาอันในสมัยของโยชูวา1450ปีก่อนคริสตศักราชพวกเขายังไม่ได้สามารถยึดทั้งหมดได้แต่เรียกว่าทุกเผ่าก็ครอบครองได้แล้วยกเว้นเลวีไม่มีที่ดินแต่ในเวลานั้นเนี่ยทุกคนก็สนใจทุกเผ่าก็สนใจในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเริ่มสุขสบายแต่เขายังมีเป้าหมายที่พระเจ้าบอกว่าจะต้องจัดการกับบรรดาประชาชาติที่เป็นศัตรูและที่เข้มแข็งอยู่ให้สำเร็จก่อนแต่เมื่อเขาปักหลักลงไปแล้วเขาเริ่มสุขสบายเขาเริ่มพอใจตรงนั้นวิญญาณแห่งความเกียจคร้านก็เกิดขึ้นความพอใจแค่นั้นเกิดขึ้นความรู้สึกก้าวหน้าที่อยากจะมีต่อไปก็หยุดไม่มีอีกแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นเขาเริ่มเรียนแบบชีวิตของคนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันจนบางครั้งหลงไปในเรื่องของการกราบไหว้รูปเคารพหลงละทิ้งพระเจ้าและเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงตีสอนอิสราเอลโดยวิธีที่จะให้มีศัตรูจากชาติที่แข็งแรงเหล่านี้เข้ามาปกครองบ้างเข้ามาขโมยเข้ามาทำร้ายเขาแต่ครั้งนี้กษัตริย์ยาบินมาปกครองถึง20ปีเขาควรจะมีชีวิตที่มีความสุขกับพระเจ้าทำงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเติบโตไปกับพระเจ้า20ปีแต่ชีวิตของเขากลับกลายเป็นผู้สูญเสียทั้ง20ปีพี่น้องที่ทั้งหลายการสูญเสียเพียง1วันหรือ2วันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่การสูญเสียถึง20ปีเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่นั่นหมายความว่าเขาใช้ระยะเวลายาวนานที่จะกลับใจยอมกับพระเจ้าหรือพบขอร้องกับพระเจ้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จริงสัก1ปี2ปีก็ควรจะยอมได้แล้วแต่การที่เป็นคนใจแข็งกระด้างบางทีก็นับปีไม่ได้ทีเดียวดังนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกในข้อที่3ว่าเขาถูกข่มเหงถึงอย่างหนักถึง20ปีพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนเสียผลไม่เกิดผลพระองค์ต้องการอวยพรให้เราเกิดผลในชีวิตแต่ดูเถิดบางทีบางครั้งมันทำให้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเองเมื่อเริ่มสุขสบายเมื่อเราเริ่มพอใจเมื่อเราเริ่มกังวลเราเริ่มใช้ชีวิตห่วงใยกับโลกนี้เหมือนดินประเภทที่3ที่มีวัชพืชซึ่งพระเยซูเปรียบเทียบบอกว่าเป็นเหมือนกับความรักโลกนี้หรือไม่ก็ความกังวลบางคนใช้ชีวิตกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็พยายามสะสมสิ่งที่เป็นอนิจจังแต่วันหนึ่งเราอาจจะต้องสูญเสียไปโดยที่ไม่ได้อะไรแล้วเราเสียเวลาบางทีเป็น20ปีผมได้ยินคำพยานของหลายๆคนที่กลับมาหาพระเจ้าบางทีหายไปนานถึง20ปีผมได้รู้จักกับคนหนึ่งขณะที่เรียนอยู่ม.4 ม.4 ม.5 สมัยก่อนเขาเรียนห้องถัดไปเขาไม่เคยพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังเลยแล้วเขาเป็นคนตรังเรามารู้ทีหลังแล้วก็หลังจากที่จบไปเข้ามหาวิทยาลัยเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ไปเรื่อยแม้กระทั่งไปอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เคยไปแต่วันหนึ่งเราก็มาเจอกันที่ใจผูกพันที่คริสตจักรที่กรุงเทพและผมรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นเพื่อนเก่าของผมนี่นะและปรากฏว่าคุยไปคุยมาใช่ซะด้วยแต่เขาเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลานั้นเขาได้หลงไปเขายังเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้กับหนทางเนื่องจากความสำเร็จในชีวิตจนกระทั่งในเวลาหนึ่งพระเจ้าทรงเอากลับคืนไปหมดแล้วเขาเริ่มกลับมาหาพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาถวายชีวิตที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วแล้วก็กลับลงมาอยู่ทางภาคใต้พี่น้องครับเวลาเสียเวลาไปถึง20ปีไม่ใช่เวลาที่ดี
พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์อยากที่จะช่วยคนของพระองค์ออกมาแต่มันขึ้นอยู่กับการร้องเรียกของเราด้วยเช่นเดียวกันร้องเรียกความช่วยเหลือด้วยความเชื่อในข้อที่4และข้อที่5พระเจ้าได้ส่งเดโบราเนี่ยมีชื่อที่มีความหมายแปลว่าผึ้งนะครับผึ้งที่ทำรังเนี่ยนะครับยังมีผู้เผยพระชนะหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลในเวลานั้นชื่อเดโบราภรรยาของลับปิโดดนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมแห่งเดโบราที่อยู่ระหว่างลามาและเบตเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ตัดสินคดีเรามีผู้หญิงที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้เป็นคนที่เกิดผลเป็นคนที่รักพระเจ้าและก็เป็นคนที่มีเกียรติพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของคนนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้นำชาติเป็นผู้นำเป็นเหมือนมารดาของอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของผู้หญิงคนนี้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อพระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลนั้นพระองค์ทรงตรัสบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญให้กับเดโบราที่จะไปพูดกับคนที่ชื่อบารักนี่เป็นผู้นำฝ่ายทหารอยู่ในข้อที่6ข้อที่7นางใช้คนไปเรียกบารักบุตรอบิโนอัมให้มาจากเคเดชในนัฟสทาลีและกล่าวแก่เขาว่าพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงบัญชาท่านว่าจงไปรวบรวมพล 10,000 คนจากเผ่านัฟสทาลีและเผ่าเสบูรุนที่ภูเขาทาโบและเราจะชักนำสิเสลาแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถลบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าขณะนี้พระเจ้าต้องการที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นการเฉลยหรือว่าเป็นคนที่ถูกกดดัน20ปีถึงเวลาพระเจ้าจะปลดปล่อยและพระเจ้าก็จะทรงใช้เดโบราคนหนึ่งแล้วก็ใช้บารักคนหนึ่งพี่น้องบารักในพระคัมภีร์มีอยู่2คนบารักในพระธรรมกันดารวิถีนั้นเป็นคนที่ไม่ดีชื่อของเขาบารักคำนั้นมีความหมายว่าว่างเปล่าเขาไปคบกับบาลาอัมบุตรเปโอทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะต่อต้านพระเจ้าแต่บารักที่นี่แปลว่าฟ้าแลบเป็นคนที่มีพลังเหมือนเสียงของฟ้าร้องฟ้าแลบมีอานุภาพแต่บางทีตั้งชื่อมาแล้วก็ข้างในก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะณเวลานี้บารักไม่ฟ้าแลบเหมือนฟ้าเงียบๆไงก็ไม่รู้พอเดโบราบอกว่าพระเจ้าต้องการใช้ท่านนำกองทัพ 10,000 คนไปต่อสู้บารักไม่ได้ตัดสินใจ say yes ทันทีไม่ได้รู้สึกมีความมั่นใจว่าจะทำได้ฟ้าไม่ร้องซะแล้วฉะนั้นเดโบราจึงต้องทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างในการกระตุ้นในการที่จะชักจูงให้กับบารักนั้นมั่นใจในข้อที่8บารักจึงตอบนางว่าถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปถ้าท่านไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปดูเหมือนว่าบารักต้องการความมั่นใจที่มาจากเดโบราถ้าเดโบราไปด้วยคนของพระเจ้าไปด้วยก็จะมีความมั่นใจพี่น้องไม่อยากให้ท่านรู้สึกหมิ่นประมาทในความเชื่อของบารักบางครั้งชีวิตคนเราต้องมีวาระช่วงเวลาของการเติบโตและในการที่เราจะเติบโตขึ้นต้องมีบางครั้งมีพี่เลี้ยงมีคนที่จะช่วยอย่าได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องเติบโตขึ้นคนเลี้ยงดูเป็นผู้หญิงนั้นไม่ควรต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ควรครับพระเจ้าทรงใช้คนทุกคนที่จะช่วยให้ซึ่งกันและกันเติบโตได้เอเมนไหมครับเราเป็นพระพรของพระเจ้าเราเป็นท่อพระพรของพระองค์ได้ทั้งสิ้นและเดโบราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นสำคัญหรือตำแหน่งของเธอนั้นเป็นคนเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้นำแล้วก็หมิ่นประมาทบารักก็ไม่เลยครับแต่เธอก็ได้เผยวจนะได้สำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการใช้ท่านคงมีเหตุผลหลายอย่างที่บารักไม่กล้าตัดสินใจที่จะออกสงครามเพราะว่าดูจากรถม้า900ของศัตรูนั้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าศัตรูนั้นยกรถถังมา900คันแต่อิสราเอลไม่มีอะไรแถมยังเป็นเฉลยอยู่หรือยังเป็นคนที่ตกเหมือนกับเป็นทาสอยู่แล้ว
บาลักจะต้องออกไปกับคนที่มีจำนวนน้อยเกินไป 10,000 คนที่จะไปสู้รบไม่น่าจะมีแววที่จะชนะได้แต่บาลักจะต้องเรียนรู้ในการเติบโตขึ้นว่าเขาลบโดยกำลังที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเราเองพี่น้องเวลาที่พระเจ้าทรงฝึกเราที่จะเป็นสาวกที่จะรับใช้พระองค์นั้นพระองค์ให้เรามองดูที่พระองค์มากกว่ามองดูที่ความสามารถของเรามากกว่าที่ใครจะมาพูดบอกว่าเธอมีศักยภาพหรือไม่มีสิ่งเหล่านี้มันถูกเพิ่มเติมถูกเสริมขึ้นมาได้แต่หัวใจต่างหากที่เราจะต้องมอบไว้ที่พระเจ้าความเชื่อของเราต่างหากที่จะวางไว้ที่กับพระองค์พี่น้องที่ทั้งหลายบารักอาจจะหวั่นไหวเมื่อมองด้วยสายตาแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่โดยความเชื่อที่วางอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเดโบราเมื่อฟังพระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาที่จะมีการช่วยกู้เดโบราก็เชื่ออย่างนั้นทันทีและเมื่อบารักปฏิเสธในขั้นต้นว่าไม่ออกไปถ้าเดโบราไม่ไปผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจว่าเขาจะเข้าไปมีส่วนที่จะสนับสนุนเขาไม่ได้หมิ่นประมาทเขาไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้ออกไปคนเดียวแต่ยังไปเป็นเหมือนกองกำลังที่เสริมไปเป็นเหมือนกับคนที่จะช่วยให้บาลักนั้นทำหน้าที่อย่างสำเร็จพี่น้องที่ได้เหตุนี้แหละที่เปาโลบอกกับเราในคริสตจักรว่าเราจะต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันเกื้อหนุนกันก่อร่างสร้างขึ้นในพระเยซูเจ้าบาลักอาจจะกลัวไม่ไปสงครามแล้วอาจจะย้อนถามเดโบราห์ว่าแล้วท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินไหมใช่พระเจ้าบอกแต่บอกมาถึงฉันแต่เธอเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเธอไหมพี่น้องบาลักอาจจะพูดอีกหลายๆอย่างก็ได้บอกว่ามันเป็นการง่ายที่ใช้ให้เราออกไปทำสงครามแล้วก็ไปตายแต่เธอนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผาลัมเธอบอกให้ฉันไปในสงครามแต่เธอนั่งอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อโต้แย้งอะไรเยอะแยะดังนั้นสิ่งที่เดโบราห์ทำก็คือฉันจะไปด้วยพี่น้องครับบางครั้งผู้นำก็จะต้องเป็นอย่างนั้นร่วมลงเรือลำเดียวกันร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนำด้วยกันเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ทุกที่ที่สาวกไปพระเยซูอยู่ด้วยถึงแม้ว่าวันนี้พระเยซูนั้นเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้วแต่พระคัมภีร์ก็บันทึกว่าไม่ว่าสาวกไปแห่งหนตำบลใดที่ประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ก็อยู่กับเขาด้วยเมื่อวานผมก็ไปรับใช้ตั้งแต่มาแล้วล่ะครับเขาก็ดึงไปเยี่ยมเยียนดึงไปร่วมกลุ่มเซลล์ไปที่หาดเราไปที่ปะเหลียนผมก็เห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอย่างมากทีเดียวพี่น้องก็มาแล้วก็แสวงหาพระเจ้าก็มีโอกาสได้ฟังพระคำมีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งพี่น้องอย่ากลัวว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วพระเจ้าจะไม่อยู่ด้วยเหมือนบทเพลงที่เราร้องไปสักครู่นี้พระองค์ทรงนามว่าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้าสัญญาจะสถิตอยู่กับเราแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำอะไรกับพระเจ้าเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็ไม่เห็นการทรงสถิตถ้าเราใช้ชีวิตของเราอยู่กับในโลกของเราทำแต่สิ่งของเราเราจะไม่เห็นการทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าแม้ว่าเราจะอ้อนวอนเราก็ไม่เห็นการทรงสำแดงของพระองค์แต่เมื่อไรก็ตามที่เราร่วมมือกับพระองค์ทำงานของพระองค์เราจะเห็นการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเอสราด้วยคำพูดนี้ว่ามือประเสริฐของพระเจ้าอยู่กับท่านวันนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านด้วยมือประเสริฐของพระองค์ฮาเลลูยามืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เคยพลากจากลูกของพระองค์คนที่ปรนนิบัติพระองค์มือของพระองค์จะสอนคนของพระองค์อยู่เสมอพระเจ้าอยากจะสถิตอยู่กับเราและอยากจะอวยพรในชีวิตของเราในข้อที่15พระเจ้าทรงเริ่มทำงานของพระองค์เมื่อเราเชื่อเดโบราห์บอกว่ากับบารักว่าตกลงเราจะไปแต่เกียรติจะไม่เป็นของท่านจะไปตกอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องดังนั้นเองเมื่อเกิดการเข้าปะทะกันในสงครามท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในข้อที่15พระยาเวทรงทำให้สีเสลาและลดลบทั้งสิ้นอีกทั้งกองทัพทั้งหมดของท่านแตกพ่ายด้วยคมดาบต่อหน้าบาลักและสีเสลาก็ลงจากลดลบวิ่งหนีไปมีลดลบ900คันแต่ตอนนี้แม่ทัพวิ่งหนีไปลดลบช่วยอะไรเขาไม่ได้เมื่อพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาต่อสู้ฮาเลลูยา
อุปสรรคของท่านทั้งหลายไม่มีอะไรจะต่อต้านได้เมื่อพระเจ้าลงมือช่วยกู้ท่านไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่อพระเจ้าทรงยื่นมือการคุ้มครองก็มาเมื่อพระเจ้าทรงยื่นมือพระเจ้าทรงรักษาเมื่อพระองค์ทรงยื่นมือการช่วยกู้ให้รอดก็เกิดขึ้นโดยพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเราไม่มีศัตรูอะไรสามารถแตะต้องเราได้เราเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพระเจ้าฮาเลลูยาเช้านี้มือของพระเจ้าอยู่กับท่านพี่น้องศัตรูวิ่งหนีไปเขาจะมีอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่ศัตรูจะวิ่งหนีไปและการสงครามนี้ไม่ใช่ของเราพระเจ้าต่างหากท่านเห็นไหมพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระเจ้าทรงทำทรงทำไม่ใช่กองทัพอิสราเอลทำพวกเขาเองไม่มีความมั่นใจพวกเขาไม่มีความเชื่อเขามีแค่ 10,000 คนเล็กน้อยแต่พระเจ้าทรงทำแล้วมันก็สำเร็จนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พี่น้องที่ทั้งหลายพระเจ้าทรงประชนอยู่และสถิตอยู่ในชีวิตของท่านอยู่ในเราทุกคนไม่มีวันไหนที่พระเจ้าพลากไปจากชีวิตของเราในข้อที่16และข้อ17ของบทที่4บาลักได้ไล่ติดตามรถลบทั้งหลายพี่น้องเห็นอะไรบางอย่างในชีวิตบาลักไหมในข้อ16บอกบาลักได้ติดตามรถลบทั้งหลายเมื่อก่อนรถลบนั้นทั้ง900คันคือสิ่งที่พวกเขากลัวแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีรถลบเลยแต่เขาวิ่งไล่ล่ารถลบพระเจ้าเป็นกำลังเมื่อก่อนบาลักเป็นฟ้าแลบที่ไม่เคยส่งเสียงแต่ตอนนี้บาลักเป็นฟ้าแลบที่กำลังผ่าลงไปในศัตรูเมื่อก่อนท่านเป็นคนอ่อนแอแต่เมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านท่านเป็นเสียงฟ้าร้องที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านเป็นสายฟ้าของพระเจ้าที่จะฟาดฟันศัตรูฮาเลลูยาคำอธิษฐานของท่านจะเป็นพลังอย่างมหาศาลอย่างที่ท่านคิดไม่ออกและท่านจะต้องตกใจว่าเมื่อเราอธิษฐานทำไมมันถึงเกิดผลดีขนาดนี้ทำไมผู้เล็กน้อยอย่างเรากลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ขนาดนี้นั่นเป็นเพราะพระเจ้าไม่ใช่เราพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปฮาเลลูยาศัตรูต่างหากที่ควรจะหนีศัตรูต่างหากที่ควรจะหนีบาลักได้ไล่ติดตามรถลบทั้งหลายกองทัพไปถึงฮาโลเชอาโกฮิมอันนั้นคืออะไรหนีจนถึงบ้านตัวเองซีเซลามาจากดินแดนที่ชื่อว่าฮาโลเชทาโกอิมและตอนนี้หนีกลับบ้านตัวเองเมื่อก่อนคือที่ที่ส่งเข้ามาแต่ตอนนี้ต้องกลับไปซ่อนตัวและเมื่อเขาไปถึงที่นั่นกองทัพซีเซลาก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวสรรเสริญพระเจ้าคุณเชื่อไหมวันนี้พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิตคุณให้อุปสรรคพ่ายแพ้ไม่เหลือสักสิ่งเดียวฮาเลลูยาคุณเชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไหมคุณเชื่อว่าพระองค์จะทำเพื่อคุณไหมคุณกล้าร้องทูลต่อพระเจ้าไหมพระเจ้าของเราประเสริฐฮาเลลูยาซีเซลาวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์เพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโชเป็นไมตรีกับพงพันเฮเบอร์เฮเบอร์คนเคไนท์แล้วผู้หญิงโนเนมคนนี้ยาเอลคนนี้ไม่รู้เป็นใครเลยเอาหมุดปักหัวสิเสลาแม่ทัพตายทั้งทีไม่ตายในสนามรบตายอยู่ในเต็นท์แล้วก็ตายโดยหมุดปักเต็นท์ไม่มีเกียรติเลยพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์เดโบราได้พุ่งความรับใช้ความสนใจไปอยู่ที่พระคำของพระเจ้าพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าเชื่อถือได้พระคำของพระเจ้ามีอนุภาพเพราะอะไรพี่น้องพร้อมจะดูพระคำพระเจ้าไหมครับประการแรกใน1โครินธ์บทที่1ข้อที่20 1โครินธ์บทที่1ข้อ20พระคำพระเจ้าคือคำสัญญาที่เป็นจริงพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นความจริงโดยพระเยซูพระเยซูคือองค์แห่งความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือองค์แห่งความจริงพระสัญญาที่ตรัสด้วยความจริงย่อมเป็นความจริงและความจริงเมื่อตรัสออกไปจะต้องสำเร็จเป็นความจริงเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่นิยายเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่นิทานเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่ตำราไม่ใช่ตำนานประลัมประลาไม่ใช่เรื่องที่เล่าสู่กันฟังแต่เป็นเรื่องของความจริงไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระเจ้ายังเป็นความจริง
พระเจ้าเป็นความจริงและมนุษย์ต้องการความจริงมนุษย์ไม่ต้องการสิ่งที่เท็จไม่ต้องการสิ่งที่โกหกชีวิตของเราทุกคนต้องการความจริงแต่เสียน่าเสียดายที่เราฟังเรื่องความปลอมสิ่งที่เท็จมากกว่าความจริงแล้วเราไม่กล้าใช้ความจริงแต่คนที่เป็นสาวกที่จะเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าจะต้องใช้ความจริงที่ตัวเองได้ยินมาแล้วเราจะสร้างความจริงเกิดขึ้นเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนเป็นความจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประการแรกพระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงจงรักพระวจนะพระเจ้าฮาเลลูยาจงใช้พระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่สอง1เปโตรบทที่1ข้อที่3พระสัญญาของพระเจ้าจะนำชีวิตใหม่ในพระคริสต์1เปโตรบทที่1ข้อที่3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนพี่น้องชอบความหวังชั่วคราวหรือยั่งยืนครับหวังไปเรื่อยๆทุกวันที่1และวันที่16แม้เราคงมีความหวังลมๆแรงๆอยู่2ครั้งต่อเดือนพี่น้องมาหวังในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ให้เราบังเกิดใหม่แล้วเข้าสู่ความหวังที่แท้จริงในพระเจ้าโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์คุณจึงมีความหวังและประการที่3ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่7 2โครินธ์บทที่5ข้อที่7พระวจนะทําให้เราทําในสิ่งที่เราเชื่อเพราะว่าเราดําเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่ตาเรามองเห็นพี่น้องฝึกดําเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ที่ตาเรามองเห็นบ้างไหมครับเราดูที่ความกังวลในชีวิตของเราสิ่งที่เรามองเห็นถ้ามีอยู่เราก็จะรู้สึกสบายใจแต่ถ้ามันขาดหายไปเราจะรู้สึกวิตกกังวลและเป็นทุกข์แต่ขณะที่เราไม่มีอะไรแต่เรายึดที่พระเจ้าแล้วมองไปเป้าหมายยังคงที่และเดินไปกับเป้าหมายเดินเข้าสู่เป้าหมายเดินกับพระเจ้าและเชื่อว่าทุกอย่างจะสำเร็จโดยพระเจ้าท่านกำลังเดินด้วยความเชื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตาที่อยู่ในหัวใจของเราจงเดินกับพระเจ้าด้วยสายตาแห่งหัวใจอย่าเดินด้วยสายตาที่มองเห็นอย่างเดียวพระเจ้าต้องการให้เรามีตาอยู่ข้างในเป็นตาแห่งความเชื่อและตาอันนี้มองอยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าประการที่4ครับพระวจนะพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราไปสู่ศักดิ์ศรีใน2โครินธ์บทที่3ในข้อที่18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปมีแล้วมีอีกเป็นลำดับขึ้นไปเรามีศักดิ์ศรีมากขึ้นมากขึ้นในพระเจ้าคุณใกล้ชิดสนิทพระเจ้ามากเท่าไหร่มีศักดิ์ศรีพระเจ้ามากขึ้นฮาเลลูยาคุณดูสิโมเสสขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าในที่สุดลงมามีรัศมีภาพของพระเจ้าเมื่อคนอยู่ใกล้พระเจ้าจะมีรัศมีภาพของพระเจ้าจะมีสง่างามของพระเจ้าจะมีเกียรติของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าทำให้เราเป็นคนเช่นนั้นและสุดท้ายพระวจนะของพระเจ้าจะนำการจัดเตรียมจะนำการจัดเตรียมของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9แต่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราปรากฏที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่าเพื่อฤทธานุภาพของพระเจ้าจะอยู่ในเราท่านอยากเห็นพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้สำเร็จในชีวิตของท่านไหมครับท่านอยากเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านไหมครับถ้าท่านเชื่ออย่างนี้ท่านเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้าจงรักพระวจนะและใช้พระวจนะของพระเจ้าในสัปดาห์หนึ่งหาเวลาที่จะออกไปนำเรื่องของพระเจ้าไปถึงคนนะหาเวลาหนึ่งที่จะเลี้ยงดูผู้คนฝึกคนร่วมรับใช้อย่าทำคนเดียวทำร่วมกับคนอื่นพี่น้องเรามีชั้นเรียนมากแต่ว่าเราผลิตแต่นักเรียนเราไม่ได้ผลิตสาวกคริสตจักรของพระเจ้าขยายโดยการที่เราจะผลิตสาวกเรียนเพียง 30% ทำงาน 60% ประเมินผลอีก 10% ถ้าสอน 100% ได้นักเรียนถ้าสอน 30 60แล้วก็10จะได้สาวก
ราะฉะนั้นต้องออกไปคู่กันทำคู่กันแล้วมันจะเป็นไปด้วยกันผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านซ่อมก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีเสร็จแล้วผมก็นั่งคุยกับเฒ่าแก่ผมก็เข้าใจว่าเฒ่าแก่เนี่ยซึ่งเป็นในช่างจะเป็นคนซ่อมเองแต่ปรากฏว่าแกนั่งคุยกับผมแล้วแกก็บอกให้เด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอารถไปถอดคาร์บิวแล้วก็เอาไปล้างผมบอกอ้าวแล้วเฮียไม่ทำเหรอเขาว่าให้เด็กมันทำผมไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เลยมันเพิ่งทำนาเสร็จเฮียครับรถผมนะครับไม่ใช่อีแตนมอเตอร์ไซค์ครับ400ซีซีไม่ใช่125วาเวรถเวฟนะครับมันเป็นอะไรไปแย่นะครับเอานะเดี๋ยวมันก็เก่งเองเฮียครับรถผมไม่ใช่สำหรับไว้ทดลองทำอะไรนะครับเออนะผมดูอยู่แต่แกไม่ได้ดูอะไรแกคุยอยู่กับผมสักแป๊บเดียวเนี่ยเด็กผมก็คิดว่ามันไปถอดคาร์บิวแล้วก็มาล้างมันเดินมาหาบอกเฒ่าแก่ว่าเฒ่าแก่อะไรคือคาร์บิวตายพินาศแน่เลยงานนี้ใจไม่ดีแล้วแต่มันไม่ทันแล้วก็บอกว่าแกก็อธิบายหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็บอกไม่รู้ไม่เข้าใจเฒ่าแก่ก็ไปชี้ให้ดูอันเนี้ยแล้วถอดออกมาสักพักแกก็มานั่งคุยกับผมเด็กก็ถอดและแป๊บเดียวหิ้วมาต้องแนงต้องแนงยังกระตือหวนเหมือนถือไส้มาเลยเฮ้ยแล้วทำไงต่อไอ้มาทำไมก็เอาไปล้างน้ำมันเอาใส่เบนซินแล้วก็เอาแปรงขัดแล้วก็อะไรที่มันขูดที่เป็นคราบแล้วก็ใจผมเสียตลอดเลยผมใจไม่ดีเลยผมคิดว่าผมจะได้ซากรถกลับไปแน่นอนแล้วขอบคุณพระเจ้าก็ใจดีสู้เสือนะยังไงเท่าแก่ก็อยู่ผมยึดแกไว้ก่อนละแล้วสักพักนึงบอกว่าเสร็จแล้วเขาก็ดูบอกเออดีเอาใส่คืนมันบอกใส่ไม่เป็นเพราะมันจะเป็นได้ไงมันเพิ่งไปไถนามาแล้วเฒ่าแก่ก็ไปใส่ให้ดูทำอยู่สักพักหนึ่งทำอย่างนี้แล้วก็มีอีกคันหนึ่งมาแล้วมันก็บอกให้ถอดอีกก็ทำอย่างนี้ผมก็ว่าไอ้เด็กคนนี้ไม่น่าจะอยู่นานไม่เกินเดือนต้องไล่ออกแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นแต่ไปมาเขาก็อยู่นานและไปมาตอนนี้มันเปิดร้านเองแล้วก็ไม่ได้ไกลกับร้านเฒ่าแก่นี่หรอกเพราะทำอยู่ตลอดทุกสอนแล้วก็ทำทุกสอนแล้วก็ทำเขาทุกสอนแค่ 30% ที่เขาฝึกอยู่ 60% และอีก 10% เฒ่าแก่บ่นแก้ไขประเมินผลแต่ขณะเดียวกันผมเลยถามเฒ่าแก่บอกว่าทำไมไม่เอาเด็กที่จบเทคนิคมาซ่อมมาเป็นลูกน้องแกบอกว่าทฤษฎีเป็นมันเรียน 100% แต่มันฝึกนิดเดียวสู้ไอ้นี่ไม่ได้พี่น้องที่ทั้งหลายคริสตจักรเหมือนกันพระองค์ให้เราทั้งหลายไม่ใช่นั่งเรียนอย่างเดียวเพื่อจะเป็นนักเรียนแต่พระองค์ต้องการให้เป็นสาวกที่จะเกิดผล30เท่า60เท่าและ100เท่าอาเมนหาโอกาสที่จะออกไปรับใช้หาโอกาสที่จะนำพระคำหาโอกาสที่จะออกไปฝึกด้วยกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะพระคำของพระเจ้านั้นรู้และต้องประพฤติในยอห์นบทที่13ข้อ17พระเยซูบอกว่าเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วประพฤติตามท่านก็เป็นสุขวันนี้ขอพระวจนะพระเจ้าทำให้ท่านเป็นสุขเดโบราเชื่อพระคำพระเจ้าอย่างไรลงมือทำทันทีแต่บาลากฟังเอาไว้แล้วก็คิดอีกทีจึงเป็นแค่นักเรียนแต่เดโบราไม่ยอมให้บาลากเป็นนักเรียนพาออกไปในสงครามไปด้วยกันและบาลากถูกกล่าวไว้ในฮีบรูบทที่11บอกว่าท่านเป็นคนแห่งความเชื่อคนอย่างนี้จะไม่ได้ถูกบันทึกในฮีบรูในแท่นของเกียรติที่เป็นศักดิ์ศรีตรงนี้ได้เลยถ้าไม่ได้ถูกฝึกให้รับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าชื่อของเราจะถูกจดไว้หนังสือของพระเจ้าทุกๆคนเมื่อเราออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อเอเมนในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้อธิษฐานด้วยกันให้พระเจ้าใช้พี่น้องคริสตจักรกำลังมีแผนการกำลังเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่เราเป็นคนงานของพระเจ้าให้นับตัวท่านเข้าไว้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายวันหนึ่งลูกอูดถามแม่อูดว่าแม่หนูเนี่ยก็ดูสัตว์ตัวอื่นๆเขาเราทำไมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเราเนี่ยขนตายาวมากเลยมันน่าเกะกะมากแม่บอกว่าลูกอ่ะไม่รู้อะไรเวลาเราเดินในทะเลทรายนะลูกนะแล้วพายุทะเลทรายมาขนตาเราจะปิดแล้วทำให้ทรายไม่เข้าตาตาเราไม่บอดที่อื่นไม่มีมีแต่เรา
มันก็ดีนะแม่เนาะแต่หนังเราหนาไปอะหนามากนั่นแหละลูกพายุทะเลทรายทำร้ายเราไม่ได้เพราะหนังเราหนากันความร้อนก็ได้ก็ท่าแม่แต่ว่าไอ้หลังของเรามันมีหนอกอยู่สองอันเอาไปทำอะไรมันเกะกะแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่มีผมไม่เห็นคนอื่นเขามีกันแต่เรามีเราต้องแบกมันไปแบกมันมาแม่บอกว่าลูกเวลาเราเดินทะเลทรายเรากินน้ำตุนไว้ก่อนและในทะเลทรายไม่มีน้ำเราจะเดินกี่วันเราก็มีน้ำเรามีถังสำรองของเราเราเจ๋งกว่าทุกคนเลยโอ้จริงเหรอแม่มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วขาเราถามอีกคำถามหนึ่งเถอะแม่ทำไมกีบของเรามันแปลกประหลาดมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแม่บอกว่าเนี่ยเวลาเดินทะเลทรายเวลาเราเดินมันยุบตัวด้วยน้ำหนักเราแต่กีบเท้าเนี่ยมันจะตะกุยทำให้เราเดินได้ในทะเลทรายอย่างสบายลูกบอกว่าโอ้โหแม่นี่สุดยอดเรามีขนตาที่ดีมากกันฝุ่นกันทรายได้เรามีหนังที่หนาเรามีหนอกเก็บน้ำเรามีเท้าตะกุยทรายแล้วเรามาทำบ้าอะไรอยู่ในสวนสัตว์เหรอแม่ทำไมเราไม่ไปเดินในทะเลทรายแล้วเราก็คุยเรามีเพลงที่เพราะมากเรามีพระคัมภีร์ที่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่สุดยอดเรามีทุกอย่างที่ดียอดเยี่ยมแต่เรานั่งทำอะไรอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนี้โลกต้องการเราพระเยซูบอกให้เราเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือโลกต้องการเราพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเจ้าอยากใช้ชีวิตของเราที่เป็นสาวกของพระองค์ฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกัน